เอ้านี่เพิ่งตื่นเหรอเป็นไรไปอ่ะไม่อ่ะ10นาทีก็เสร็จแล้วดิระวังหน่อยสิเป็นไรไปอ่ะมือร้อนจี๋เลยต้องไปสบายแน่ๆเลยแบบเนี้ยงั้นเหรอแต่งตัวเถอะพาไปหาหมอไม่ไปอ่ะปวดหัวตุ๊บๆอยากจะนอนหน่อยอ่ะก็นอนเถอะผมจะลาให้คุณเองไปนะไปนอนเถอะไปละนี่ไม่ต้องห่วงนะอ่ะเนี่ยคุณถือนี่ไว้นะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยอ่ะแล้วถึงน้ำแข็งที่ใช้เป็นนะช่วยลดความร้อนให้เขาได้อ่ะเวลาตัวร้อนให้กินยาลดไข้กินทุก4ชั่วโมงนะเข้าใจมะนี่เด็กคนไข้ปากจืดเขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินก็แล้วกันนะรู้แล้วล่ะแล้วอีกอย่างนะบะหมี่รสเนื้อสำเร็จรูปเนี่ยหากเขาหิวก็ลวกให้เขาด้วยนะระวังด้วยนะอย่าทำให้เค็มนักอ่ะอย่าใช้ช้อนตักเกลือมันจะมากไปเอามือหยิบโรยๆก็พอแล้วรู้ปะฮะเออดูเหมือนคุณจะรู้จักพี่ของฉันดีกว่าฉันซะอีกนะเนี่ยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันนะแต่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกนี่แต่ว่านะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือกันน่ะจริงมะงั้นเหรอนี่ดูแลค่อยดีล่ะอย่าเข้าไปไหนอ่ะไม่สบายนะจะวิ่งไปไหนได้เล่านี่ผมได้เวลาละไปทำงานก่อนนะบ๊ายบายไปก่อนนะใหญ่อ่ะมักโรนีต้มกับหมูตามสูตรของกูโยโย่เขาแน่ค่ะขอบใจนะจืดจังเลยเขาบอกว่าพี่ไม่ทานของเค็มนี่นาก็ใช่พี่ไม่สบายอยู่ลิ้นมันจืดแล้วเกินมันต้องเค็มหน่อยสิเติมหน่อยฉันว่าให้แม่ทำน่ะอร่อยมากกว่านะแน่นอนอยู่แล้วแต่ไปบอกแม่นะว่าพี่ไม่สบายเดี๋ยวก็มาจัดยาให้กินอีกรู้นะนึกว่าเราโง่หรือไงนะวันนี้ไปซื้อของกับกูโยโย่มานะดูเหมือนว่าเขาจะห่วงใยเอาใจใส่พี่จังเลยจัดนั่นสั่งนี่ให้ฉันทำกว่าจะยอมไปทำงานได้เป็นคนจู้จี้จะตายไปจู้จี้ยิ่งกับแม่ของเราสองคนสิอีกนะคงจะเป็นจริงอย่างที่พี่ว่านะคนก็บอกกับผู้หญิงดูใจยากผู้ชายก็ดูยากเหมือนกันนะทุกอย่างมันก็เหมือนพรหมลิขิตนะอย่างเช่นเราไปกินบาร์บีคิวกันหากไฟมันลุกมากปีกไก่ก็จะสุกเร็วแม้จะเกรียมไปสักหน่อยแต่อยู่ๆไฟก็ดับลงไปหรืออาจจะเป็นอย่างที่พ่อว่าเราเข้าใจเรื่องทั้งหมดผิดไปมั้งเออพี่พูดถึงเรื่องอะไรคะฮะเปล่านี่ยังไงพี่ก็ว่ามันจืดอยู่ดีอะแพ้แล้วไม่จริงมั้งเป็นแชมป์อยู่นะแพ้ฉันแล้วออมมือให้เรามั้งแบบนี้พอหน้ายอมให้แกตาเลยพอใจไหมพักนี่งานมากหรือไงวันนี้ที่แพ้ฉันแปลกมากเนี่ยคงอ่อนซ้อมไปหรอละมั้งนายก็รู้งานฉันมันยุ่งคราวหน้าไม่ยอมนายแน่ๆเนี่ยงานมากรู้ว่าเป็นข้ออ้างอ่ะนะพักนี้ไม่เห็นไปหามาดามเลยควรแต่คนไข้คนเดียวเท่านั้นเหรอฮะอันนี้ได้ยินว่าอาชีเดินได้วิ่งได้แล้วใช่หรือเปล่ายังตอนนี้ต้องใช้ไม้เท้าอยู่เลยอ้าวแบบนี้งานก็รัดตัวนายสิทำไมสงสารทำให้เกิดความรักหรือว่ารักเพราะสำนึกผิดกันแน่แกพูดอะไรทำไมถึงเชยอย่างนี้วะฮะแกว่าอะไรว่าฉันน่ะแต่ท่านเนี่ยฉันดูเป็นนะจะบอกให้นะไม่ผิดหรอกรับรองคำเดียวจบนะเขาเป็นคนไข้นะฉันเป็นหมอนะรู้ไหมหมอหนุ่มคนไข้สาวใกล้ชิดกันมันก็เกิดความรักกันได้ดีนะมันเป็นเรื่องของน้ำใจไม่ใช่ความรักอะไรหรอกหน้าเราไปแค่เพื่อนกันเท่านั้นเองนะแต่ว่าคุยเขานานๆแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจยังบอกไม่ถูกเลยนะก็แล้วไงอ่ะนายก็เข้ามีโอกาสแค่ไหนฮะฉันว่าเขาเปลี่ยนไปมากนะสุภาพเรียบร้อยอยู่ในโอวาทแกก็เปลี่ยนไปด้วย